ผ่านแล้วบัตรขี้เกียจขี้เกียจลงคลิปนะเราวันนี้ก็กิจกรรมเยอะแยะนะเอารองเท้าไปเปลี่ยนเสียเวลาอย่างนี้หละอันนี้ครั้งที่สองแล้วนะซื้อรองเท้าแล้วไม่ได้ดูเสียเวลาบางคู่แรกใส่จนใส่จนพังแล้วค่อยรู้ว่ามัมนคู่ละคู่ละไซส์ <c oughs> เป็นคนเท้าเล็กไง ซ,ซื้อไซส์สามห้าข้างหนึ่งสามห้าข้างหนึ่งสังสามสิบหกก็ยังว่าอยู่ทําไมข้างข้างหนึ่งมันมันรู้สึกรู้สึกแน่นเท้าอ่ะแต่ก็ใส่ <c oughs> ทีนี้พอมันพังมาเอา้ารองเท้าคนละเบอร์แต่พอเออมันสีเดียวกันมันก็จะดูยากอย่เนาะรองเท้าคนละเบอร์แล้วคนขายอ่ะคนขายเขาหยิบให้นี่แหละ เราก็ไม่ได้ดูเราก็เห็นว่ามันเป็นสีเดีวยวกันใช่ไหมอันนี้อันนี้ครั้งที่สองซื้อซื้อเราคนขายก็ก็นึกยังไงก็ไม่รู้คู่มันก็อยู่ในเชล์แหละแต่เขาเข้าไปเอาในโกดังแล้วก็ยังงงว่าทําไมเขาเข้าไปเอา,เอาในโกดังแต่ว่าเราก็นึกว่าเออคงมีหลายคู่ประมาณนี้เราก็ไม่ได้ดูเนาะดีที่เขาเอาใบเสร็จใส่ใส่ในกล่องปกติเราเป็นคน ซื้อรองเท้าไม่เอาใบสเสร็จจะก็ถ้านิดๆหน่อยๆก็ไม่เอาถ้าไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอา,อาพอเอิญเมื่อวานนีเ้เขาเขาแท็บแล้วเขาก็าใบเสร็จออกมาแล้วเขายัดเข้าให้ไงแ,แฟนอะให้บัตรเครดิตไปแหละแต่ว่าถ้าจ่ายไม่ถึงร้อยเนี่ยก็ไม่ต้องใส่พินใส่อะน,นนี้ใช่ไหมแต่เราก็มีความฉลาดอยู่หน่อยนึง เราจ่ายคน,คนละครั้งเสียค่าแท็กก็ช่างแต่ว่าดีก,ก็ยังดีอ่ะไม่ต้องใส่พินนะนะเออวันนี้ก็ภารกิจรองเท้าไปเปลี่ยนคืนค่ะ